สวัสดีครับผมอาจารย์กำพรสุวรรณชิมนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิชาหลักการตลาดนะครับในบทที่11นะครับบทที่11นะครับจะเป็นบทที่ต่อยอดมาจากในส่วนของเรื่องความรู้ข้อมูลทางการตลาดนะครับบทนี้นะครับจะมีเนื้อหาวิชาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะเวลาจะสอบเนี่ยจะสอบเท่ากับบทอื่นๆดังนั้นนะครับจากชั้นนักศึกษานะครับทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้ออาจจะเป็นภาพที่มองเราไกลตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทางการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับนักศึกษาหรือนักการตลาดในอนาคตนะครับที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดและคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่เรียกออกมาว่าเป็นตัวเลขหรือ Data นะครับดังนั้นนะครับวันนี้บทที่11เนี่ยจะเป็นการกล่าวนะครับหรือการอธิบายในส่วนของความหมายข้อมูลต่างๆในวิชาของการตลาดนะครับตอนแรกนะครับเราคงต้องมาดูกันก่อนนะครับในส่วนของบทที่11ที่เราเรียกกันว่าข้อมูลทางการตลาดหรือเรียกว่า Marketing Information นะครับจุดประสงค์นะครับเราจะอธิบายระบบข้อมูลทางการตลาดนะครับการอธิบายการวิจัยการตลาดนะครับอธิบายกระบวนการการวิจัยการตลาดนะครับอธิบายประเภทของข้อมูลทางการตลาดและเลือกใช้ประเภทของข้อมูลทางการตลาดนะครับและอธิบายการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางการตลาดซึ่งตรงนี้นะครับอยากจะเรียนแจ้งนักศึกษาก่อนว่าลักษณะพวกนี้เนี่ยคือจะเป็นพูดง่ายๆคือเราจะข้อมูลการตลาดมาทั้งหมดเพื่อมาทำการวิจัยแล้วก็ชี้ให้นักศึกษาเห็นแต่ละตัวนะครับว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับดังนั้นถ้ามันมีในส่วนของบางตัวนะครับที่ตัวอย่างยังไม่ได้แสดงหรืออธิบายออกมาในส่วนของการเรียนรู้ครั้งแรกวันนี้จะเรียน2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือเรียนครั้งแรกจบก่อนทฤษฎีแล้วก็ต่อด้วยตัวอย่างนะครับแล้วก็รบกวนนะครับฟังให้เข้าใจในส่วนของเนื้อหาข้อมูลก่อนแล้วสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์จะย้อนกลับมาในส่วนของการอธิบายในส่วนของตัวอย่างนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็จะเรียนนะครับที่พูดง่ายเลยว่าจะเรียนคล้ายๆกันว่า1บทเราจะเรียนกัน2ครั้งวันนี้ครั้งแรกจะเรียนในส่วนของคำอธิบายก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมานะครับเรียนในส่วนของตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะสร้างให้นักศึกษานะครับมีการเรียนรู้นะครับแล้วก็เน้นในบทเดิมเนี่ยทำให้มีความสามารถในการจำได้มากขึ้นละกันนะครับบทนี้เราจะค่อยๆไปกันนะครับเพราะว่าบทนี้เนี่ยจะเน้นส่วนมากนะครับในส่วนของเรียกง่ายๆว่าจะเน้นเป็นในส่วนของคำหรือความหมายกันเป็นหลักๆนะครับอันแรกนะครับเราจะคุยกันในระบบข้อมูลทางการตลาดนะครับเรียกว่า Marketing Information System ตัวนี้ครับจะเป็นระบบข้อมูลทางการตลาดนะครับที่เรียกภาษาอังกฤษกันว่า MISนะครับจะเป็นการจัดระบบข้อมูลและการวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อรวมข้อมูลต่างๆทางการตลาดเพื่อใช้ตัดสินใจทางการตลาดสำหรับผู้บริหารนะครับประกอบด้วยบุคคลอุปกรณ์กระบวนการในการจัดประเภทการวิเคราะห์การประเมินและการจำหน่ายข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นในระบบข้อมูลทางการตลาดนะครับลักษณะของข้อมูลทางการตลาดนะครับจะเป็นแนวคิดที่ใช้ในการประยุกต์ใช้กันให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราศึกษากันเข้ามานะครับโดยจะมีนะครับแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้นะครับอันแรกนะครับเราจะใช้ข้อมูลนะครับอะไรก็ได้ที่นำเข้ามาในการตัดสินใจนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้นะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละคนนะครับก็จะมีการรวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจตัวอย่างเช่นการจะวางยอดขายในครั้งต่อไปคราวหน้าหรือในรอบต่อไปเกิดที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนวิธีการรวบรวมข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นจากเก็บจากยอดขายตามปกตินะครับบางที่บอกว่าจะต้องทำจากการวิจัยแต่วิธีการเก็บยอดขายก็ง่ายครับอย่างเช่นซื้อมาวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนี่ถ้าคุณเปิดร้านนะครับในส่วนของเปิดให้ขายของวันนี้นะครับมีเป้าว่าจะขายเสื้อให้ได้นะครับเสื้อยืดนะครับขายได้สัก10ตัวแต่ยอดขายจริงอาจจะขายได้สัก8ตัวแต่จริงๆแล้วคุณคุ้มทุนอยู่ที่ตัวที่7นี่เป็นต้นนี่คือวิธีการเก็บข้อมูลง่ายจะเก็บยังไงได้อีกบ้างล่ะครับวิธีเก็บง่ายๆนะครับก็คือว่าคุณก็สามารถนับเอาก็ได้ครับว่าชั่วโมงนี้คุณขายอาหารได้กี่จานแล้วนะครับอันนี้เราเน้นในช่วงระยะเวลาถ้าช่วงพีคไทม์หรือช่วงที่มีจำนวนลูกค้าเข้ามามากๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงบ่าย2ก็ได้นะครับแต่ช่วงระหว่างบ่าย2ถึงบ่าย4เนี่ยคนก็จะน้อยลงดังนั้นก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าช่วงเวลาที่คุณจะทำอาหารสำรองไว้หรือว่าเป็นช่วงที่ทำอาหารนะครับที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นการหั่นผักบ้างการลวกลูกชิ้นรอไว้บ้างการหุงข้าวรอไว้อาจจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่10โมงครึ่งนะครับวิธีการเตรียมการประกอบอาหารจนถึงบ่าย2เป็นต้นนะครับกระบวนการการทำงานของข้อมูลนะครับโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับอันที่4ก็เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลต่างๆกลับมาใช้ในอนาคตให้ได้นะครับเมื่อเรามีความต้องการจะใช้ข้อมูลพวกนั้น
การจะเก็บข้อมูลครับเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเพื่อการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางการตลาดเป็นระบบที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับหากไม่ทำอย่างต่อเนื่องข้อมูลจะไม่ครบและไม่สามารถจัดการวิเคราะห์หรือตัดสินปัญหาได้อย่างตามต้องการอันที่4ครับมีค่าใช้จ่ายสูงหากไม่นำมาใช้จะเกิดการสูญเปล่านะครับระบบข้อมูลที่ดีนะครับจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็มีการประเมินความต้องการของข่าวสารนะครับข้อมูลใดที่มีความจำเป็นต่อการสนใจทางการตลาดนะครับการพัฒนาข่าวสารมีการพัฒนาในการบันทึกจากระบบต่างๆที่ผู้บริหารต้องการซึ่งประกอบไปด้วย3ระบบย่อยนะครับอันแรกก็เป็นการบันทึกข้อมูลภายในนะครับที่เกิดขึ้นข้อมูลที่เกิดขึ้นในบริษัทการตลาดต่างๆนะครับการสืบข่าวการแสวงหาข่าวทางการตลาดนะครับเป็น marketing intelligence การวิจัยทางการตลาดนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการประกอบด้วยระบบย่อย3แบบอันที่3นะครับเป็นการแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า distribution นะครับก็คือแจกแยกย่อยไปตามในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ในส่วนของข้อมูลครับตัวอย่างเช่นยอดขายนะครับเวลาเราได้ข้อมูลในส่วนของยอดขายมาเราก็ต้องแจกจ่ายในส่วนให้ข้อมูลของแผนกการตลาดแผนกบัญชีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นแผนกในส่วนของที่การให้บริการนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัวอย่างเป็นรถยนต์เป็น1โชว์รูมเป็น1ศูนย์จัดจำหน่ายของรถยนต์1ยี่ห้อถ้าลูกค้านะครับซื้อรถเป็นจำนวนมากแต่ว่ายอดขายต้องเข้าไปในส่วนของฝ่ายตลาดนะครับพอยอดขายเข้าไปในฝ่ายตลาดเข้าไปในฝ่ายบัญชีเพราะต้องมีการรับรู้รายได้แต่พอเข้าไปในส่วนของฝ่ายการให้บริการแปลว่าลูกค้าซื้อรถไปแล้วต้องเข้าศูนย์บริการอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการที่ให้บริการในส่วนของรถยนต์ความจำเป็นจะต้องมีการบันทึกนะครับและระบบข้อมูลนะครับหนึ่งก็คือผู้บริหารมีเวลาน้อยในการตัดสินใจกิจกรรมทางการตลาดจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับข้อมูลทางการตลาดจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจการที่ทรัพยากรจะมีอยู่อย่างจำกัดนะครับจำเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพมากการที่จะได้ข้อมูลทางการตลาดช่วยจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสร้างความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นต้องอาศัยข้อมูลทางการตลาดนะครับองค์ประกอบของสารสนเทศทางการตลาดนะครับอันแรกคือเดต้าเบสก็คือฐานข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลนะครับจากแหล่งต่างๆรวบรวมกันนะครับในให้ออกมาเป็นระบบของคอมพิวเตอร์เช่นข้อมูลลูกค้าคนกลางคู่แข่งข้อมูลเศรษฐกิจการเมืองประวัติของบริษัทและปัญหาต่างๆอันที่2นะครับระเบียบของข้อมูลโดยการวิเคราะห์ออกมาชัดในรูปรายงานของสถิติบัญชีงบการเงินกราฟจะจัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์อันที่3นะครับเป็น transaction นะครับ based หรือว่าขึ้นอยู่กับในส่วนของ information systemการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อเชื่อโยงข้อมูลซึ่งกันและกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกและเพื่อความร่วมมือทางการตลาดเช่นระบบ ATM นะครับการวิจัยการตลาดนะครับเป็นการวิจัยกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระบบแบบแผนนะครับภายในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยใส่วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับคือการปฏิบัติงานอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์และนำเสนอรายงานนะครับการวิจัยทางการตลาดนะครับคือกระบวนการที่ประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับค้นหาข้อมูลโดยมีจุดหมายเพื่อแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับธุรกิจและนำผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ไปแปลความหมายไปใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นและเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับซึ่งองค์ประกอบของการวิจัยการตลาดตรงนี้นะครับเราจะเน้นในส่วนของการมีบุคลากรนะครับที่มีความรู้ความสามารถในการทำการวิจัยมีระเบียบวิธีวิจัยนะครับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีเงินสนับสนุนและงบประมาณในการวิจัยนะครับอย่างเพียงพออย่างมีเวลานะครับมีเวลาในการทำงานอย่างเพียงพอและมีความเหมาะสมอันนี้สำคัญนะครับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนะครับเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดที่มีกิจการหรือบริษัทกำลังเผชิญหน้าอยู่อันที่2นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับอันที่3คือเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดนะครับอันที่4นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนนะครับของกิจการในอนาคตเช่นการผลิตสินค้าใหม่การวิเคราะห์คู่แข่งนะครับ5นะครับทำให้กิจการเกิดการตื่นตัวและแข่งขัน6นะครับทำให้เห็นลู่ทางใหม่ๆในการลงทุน7นะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่บุคลากรภายนอกพนักงานและช่องทางต่างหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยนะครับเราคงต้องบอกแรกอย่างแรกก็คือว่าต้องดูหน่วยงานของบุคลากรภายในองค์กรของแผนกวิจัยต่างๆว่ามีทีมงานวิจัยหรือเปล่าก็จะต้องมาดูนะครับว่ามีข้อดีคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะเป็นความลับของกิจการผู้วิจัยทราบข้อมูลของกิจการที่ดีทำให้มีการแปลความหมายตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ข้อเสียนะครับถ้าบุคลากรพวกนี้เนี่ยไม่มีความชำนาญอาจจะทำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และมีความคลาดเคลื่อนได้
2นะครับหน่วยวิจัยจากบุคลากรภายนอกมีการจ้างองค์กรจากภายนอกเข้ามาดำเนินกิจการนะครับซึ่งเป็นบุคลากรที่รับจ้างการทำวิจัยนะครับข้อดีคือค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำวิจัยเองนะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะมีความชำนาญนะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะด้านข้อเสียนะครับก็คือความลับของกิจการอาจจะถูกนำไปเผยแพร่และไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำวิจัยได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกขายกองกิจการดำเนินการสำเร็จแล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือข้อเสียข้อเสียตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ต้องเรียนแจ้งให้ทราบก่อนแต่มันแปลว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับประเภทของงานวิจัยนะครับอันนี้ไม่ยากเลยเรามาดูอันตอนแรกก่อนนะครับเขาบอกว่าการวิจัยคือการวิจัยพื้นฐานเป็นการวิจัยที่เราเน้นนะครับในส่วนของการวิจัยบริสุทธิ์นะครับเป็นการค้นคว้าหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมุ่งหวังผลที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องการจะเพียงทราบผลการค้นคว้าที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นผลในส่วนของวิจัยนี้จะไปทำอะไรบ้างนะครับส่วนการวิจัยเชิงประยุกต์นะครับจะเป็นการนำผลการวิจัยที่ได้มานะครับได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์เช่นการวิจัยการแพทย์งานตลาดการวิจัยทางการพัฒนานะครับเป็นลักษณะการนำผลการวิจัยที่ได้นะครับและใช้ประโยชน์ไปแล้วในช่วงหนึ่งกลับมาพัฒนาคิดค้นต่อให้มีคุณภาพและประโยชน์ให้สูงขึ้นนะครับซึ่งการวิจัยการตลาดนะครับแบ่งได้7ประเภทนะครับอันแรกคือเป็นการวิจัยผลิตภัณฑ์การวิจัยผู้บริโภคนะครับการวิจัยที่เน้นการจัดจำหน่ายการวิจัยการขายนะครับแล้วการวิจัยโฆษณาและการวิจัยปริมาณการจัดจำหน่ายและอันสุดท้ายเป็นการวิจัยแนวโน้มของคู่แข่งอันนี้จะกลับไปดูตอนแรกก่อนเลยนะครับจะอธิบายโดยละเอียดละกันนะครับก็บอกการวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นการค้นหากรรมวิธีในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดค้นหาผลิตภัณฑ์รูปใหม่ด้านคุณภาพด้านราคาบรรจุภัณฑ์ลดรูปแบบกลิ่นตัวอย่างเช่นโฆษณาของน้ำดื่มบีอิงนะครับโฆษณาของอะมิโนโอเคนั่นคือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณเห็นและคุณเคยกันแต่การที่เขาจะมีนะครับสินค้าออกมา1ตัวนะครับเพื่อจะมาปิดนะครับในส่วนของช่องว่างทางการตลาดตรงนี้เนี่ยคงต้องเรียนแจ้งก่อนว่าจะต้องมีในส่วนของการทำวิจัยนะครับเอ๊ะว่าทำไมเราต้องทำอะมิโนโอเคขึ้นมาทำไมเราต้องทำในส่วนของน้ำดื่มบีอิงพูดง่ายๆครับว่าตลาดประเทศไทยมีทางสงครามน้ำดำคือโค้กเป๊ปซี่มีของสงครามในน้ำดื่มชาเขียวแน่นอนครับเรายังเหลือน้ำดื่มที่เข้ามาช่วยในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพนะครับในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกกำลังกายหรือสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วย1อันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรายังขาดอยู่ในช่องตลาดแล้วก็มีน้ำดื่มบีอิงเข้ามานะครับส่วนการวิจัยนะครับสำหรับผู้บริโภคคือเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภคลักษณะประชากรศาสตร์เพศอายุรายได้การศึกษาศาสนารวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการดำรงชีวิตนะครับของพวกนี้นะครับจะถูกนำไปกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคศึกษานะครับว่าผู้บริโภคต้องการรับประทานอะไรนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปสำรวจตลาดเลยครับสิ่งที่ผู้บริโภคจะติ๊กเลยนะครับถ้าเป็นแบบสำรวจตลาดหรือเซอร์เวย์ถามว่าอาหารเขาต้องการทานอะไรบ้างแน่นอนครับหนึ่งนั้นต้องมีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับส้มตำไก่ทอดนะครับมีแน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่เราดูกันง่ายๆว่ามันน่าจะมีแต่ถ้าเราอยากจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทานอาหารญี่ปุ่นเขาทานอะไรเพราะอาหารญี่ปุ่นมันก็มีทั้งอุด้งบะหมี่เย็นนะครับซาชิมินะครับข้าวปั้นแล้วก็อาหารทอดมีปลามีอาหารชุดเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องทำวิจัยลึกเข้าอีกว่าผู้บริโภคต้องการรับประทานอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีปิ้งย่างเช่นเดียวกันนะครับเป็นในส่วนของบุฟเฟ่คุณก็เข้าไปในร้านอาหารเลือกชื่ออาหารเป็นลักษณะบุฟเฟ่แล้วก็ปิ้งย่างหัวละ399ยังไม่รวมน้ำไม่รวมสวิตชาร์จนะครับไม่รวมภาษีบวกเป็ดเสร็จก็400ต้นๆเกือบ450นะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วแต่นะครับว่าเป็นในส่วนของการทำวิจัยของผู้บริโภคอย่างไรบ้างส่วนการวิจัยการจัดจำหน่ายนะครับเป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่มีประสิทธิภาพสร้างยอดขายให้ได้มากโดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสินค้าที่ผลิตออกมาจากโรงงานเก็บรักษาในสถานใดนะครับดูว่าเป็นระยะเวลาในการเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมต้นทุนการขนส่งนะครับความพอใจในการให้บริการคนกลางที่จะช่วยกระจายสินค้านะครับการวิจัยการขายครับเป็นเพื่อการหาข้อมูลของการขายปัญหาอุปสรรคในการขายการประเมินสภาพตลาดการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อใช้ในการสร้างยอดขายสร้าง market share นะครับมีการวิจัย2ลักษณะนะครับคือเป็นการวิจัยข้อมูลการตลาดเพื่อหาข้อมูลการขายที่ผ่านมาและใช้แนวทางในการพัฒนาการขายในอนาคตให้มีประสิทธิภาพนะครับการวิจัยขององค์กรการขายการปฏิบัติงานขายนะครับเป็นการวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพของหน่วยงานและการปฏิบัติงาน
การวิจัยการโฆษณานะครับและการส่งเสริมการขายนะครับเป็นการวิจัยเพื่อการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาดการวิจัยการโฆษณาการวิจัยการใช้สื่อสารข้อความโฆษณาการจูงใจด้วยเครื่องมือส่งเสริมการตลาดลดแลกแจกแถมนะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับลักษณะของสินค้านะครับกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมการขายต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการต่างๆนะครับซึ่งการวิจัยปริมาณการจัดจำหน่ายพวกนี้เนี่ยจะเป็นการวิจัยเพื่อต้องการทราบปริมาณการจัดจำหน่ายว่าต่อวันเนี่ยจะจำหน่ายได้เท่าไหร่อย่างเช่นนะครับช่วงเวลาที่ขายนะครับในส่วนของนมสดนะครับหรือนมพัชเจอร์ไลท์ที่ขายช่วงเวลาในร้านสะดวกซื้อนะครับหรือการขายแซนด์วิชนะครับแฮมชีสในร้านสะดวกซื้อนะครับของพวกนี้จะขายได้มากช่วงเช้ากลางวันและเย็นเป็นช่วงที่ร่างกายของมนุษย์ต้องการบริโภคอาหารนะครับแล้วการขายเครื่องดื่มสุรานะครับตัวอย่างเช่นเวลาที่เขามีกำหนดให้ขายเมื่อไหร่แล้วก็ดูว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีคนซื้อเยอะหรือน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถเลือกนะครับแล้วก็ดูตัวเลขของจำนวนการจัดจำหน่ายให้ได้การวิจัยแนวโน้มของคู่แข่งนะครับเป็นการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปฏิกิริยาของคู่แข่งเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์เพื่อหาความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตอบโต้ของคู่แข่งนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดให้ได้นะครับกระบวนการวิจัยนะครับเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดปัญหาระบุปัญหาชัดเจนมีการจำกัดขอบเขตของปัญหาให้แคบลงมีความชัดเจนครับเพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์และช่วยลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการทำวิจัยได้เช่นยอดขายมันต่ำนะครับการศึกษาสถานการณ์ภูมิหลังของกิจการเช่นประวัติของบริษัทลักษณะการดำเนินงานลักษณะของตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนผสมทางการตลาดการศึกษาสถานการณ์นะครับสิ่งแวดล้อมภายนอกกิจการที่มีผลกระทบต่อกิจการนะครับจะแก้ปัญหาได้ออกมาในข้อมูลของการวิจัยเป็นการสอบถามแบบยังไม่เป็นทางการอันนี้คือกระบวนการทำวิจัยนะครับกำหนดแผนงานวิจัยนะครับเป็นการจัดเตรียมนะครับระวางแผนงานเครื่องมืองบประมาณชนิดข้อมูลและระบบวิธีวิจัยนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นขอบเขตของการวิจัยมีขอบเขตกว้างน้อยแค่ไหนจะมีวิจัยในเรื่องอะไรบ้างเช่นวิจัยการขายวิจัยผู้บริโภคการตั้งสมมติฐานหรือการตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุแห่งปัญญานะครับกำหนดนะครับตัวแปรอิสระตัวแปรตามที่มีผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเป็นการกำหนดข้อมูลและการออกภาคสนามนะครับจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ต้องการค้นหานะครับและเป็นปัจจุบันเช่นการสอบถามเก็บข้อมูลที่ไม่มีใครเข้ามาเก็บรวบรวมมาก่อนนะครับข้อมูลทุติยภูมินะครับเป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมมาแล้วแต่เป็นข้อมูลภายในบริษัทส่วนสิ่งพิมพ์วารสารพวกนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ข้อมูลจากองค์กรต่างๆการวิจัยโดยการสังเกตนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตบุคคลที่ต้องการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยการสำรวจเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารการเก็บประมวลผลนะครับและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลที่รวบรวมทางภาคสนามมาได้มาวิเคราะห์ตีความโดยอาศัยเทคนิคสถิติเพื่อหาความถูกต้องการแปลความหมายและสรุปผลนะครับเป็นการนำข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลและตีความเป็นภาษาที่ออกมาเป็นเชิงรายงานให้บุคคลทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นการนำเสนอนะครับรายงานเป็นการนำเสนอรายงานที่รวบรวมทุกขั้นตอนออกมาเป็นรูปเล่มการนำผลการวิจัยไปใช้นะครับเป็นการนำผลการวิจัยที่ไปใช้ในทางแก้ปัญหาซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะสมกับงานและกิจการการนำผลไปใช้นะครับต้องในส่วนของมีการพิจารณาให้เหมาะสมถูกต้องทันเวลาไม่ล่าช้าจนเกินไปหรือทำให้ข้อมูลล้าสมัยนะครับจะมีการติดตามผลนะครับมีการติดตามผลได้2รูปแบบคือติดตามตามงานวิจัยว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ผิดพลาดหรือไม่เพื่อนำไปแก้ปรับปรุงใหม่ได้อย่างไรเพื่อประเมินความก้าวหน้านะครับหรือเป็นประสบการณ์ในการแก้ไขหรือการทำงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นการใช้ประโยชน์จากการวิจัยการตลาดนะครับเขาบอกว่าการใช้วิจัยการตลาดพวกนี้เนี่ยจะเกิดมาเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์นะครับของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อในการศึกษาของในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับต้องการออกมาศึกษาสำหรับสินค้าใหม่เพื่อการทำวิจัยช่วยในการวางแผนการตลาดลดความเสี่ยงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการวางแผนของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำลายภาพพจน์ของบริษัทเมื่อมีความล้มเหลวในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆการวิจัยการตลาดนะครับที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตั้งราคาวิจัยพวกนี้นะครับผู้บริโภคจะต้องการทราบกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดราคาวิจัยราคาของคู่แข่งเพื่อตั้งราคาสำหรับสินค้าที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดวิจัยจะเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้านะครับเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตและตั้งราคาของสินค้านะครับวิจัยพวกนี้จะเป็นภาวะเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์อำนาจซื้อของผู้บริโภคและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การวิจัยการตลาดนะครับใช้ในการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับวิจัยช่องทางการจำหน่ายทางตรงวิจัยพ่อค้าคนกลางนะครับวิจัยพ่อค้าปลีกตัวแทนพนักงานขายอันที่4นะครับจะเป็นการวิจัยการตลาดนะครับที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและใช้ศึกษางานโฆษณานะครับเพื่อเป็นการวัดแนวทางความคิดทางโฆษณาเพื่อวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาหรือเพื่อศึกษาการรับรู้ในตลาดสินค้าเพื่อศึกษาในการรับสื่อโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อโฆษณาความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้นะครับจะรบกวนขอกลับไปดูอีกรอบนะครับอันนี้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าเราจะเรียนรู้เฉพาะความหมายก่อนแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของแต่ละอันกันเลยนะครับเพราะบทนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวอย่างเพื่อที่จะให้คุณเข้าไปตอบในส่วนของการทำข้อสอบนะครับระบบข้อมูลทางการตลาดเนี่ยพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้ข้อมูลนะครับมีในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมินะครับคือคุณเก็บข้อมูลเองนะครับแล้วคุณก็เก็บได้ง่ายๆอย่างเช่นคุณเปิดร้านอาหาร1ร้านคุณนับเลยครับว่าข้าวมันไก่ของคุณข้าวหมูแดงของคุณวันนี้ณเวลานี้คุณทําแล้วกี่จานแน่นอนครับพอคุณทําเสร็จปุ๊บคุณรู้แล้วครับว่ายอดขายคุณจะเท่าไหร่ของวันนี้แต่สิ่งที่ตามขึ้นมาครับก็คือว่าคุณสามารถสต็อกสินค้าไว้ที่ร้านอาหารคุณได้มากน้อยเท่าไหร่เขียนไหมครับอันนี้คือในส่วนข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิครับข้อมูลที่มีบุคลากรหน่วยงานสำนักงานใดก็แล้วแต่เก็บข้อมูลให้คุณเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่น GDP ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ในลักษณะของการเซอร์เวย์จำนวนนักศึกษาใน1ห้องนะครับจำนวนอาจารย์ผู้สอนใน1มหาวิทยาลัยนะครับจำนวนนักศึกษาที่เรียนจบไปของภาคการศึกษา 2,556ถามว่าถ้าคุณเป็นนักวิจัยคุณต้องไปเก็บเลขพวกนี้เองไหมครับตอบว่าไม่ง่ายๆเลยครับมีหน่วยงานมีองค์กรเก็บเลขพวกนี้ให้คุณแล้วคุณนำตัวเลขพวกนี้มาวิเคราะห์เขียนนะครับนี่คือวิธีง่ายๆของมันนี่คือปฐมภูมิทุติยภูมิส่วนการวิจัยนะครับให้นักศึกษาเย็นๆก่อนนักศึกษาบอกโอ๊ยทำไมวิจัยมันเยอะจังเลยนะครับประเภทของวิจัยทางการตลาดพูดง่ายๆคือว่าจะมีวิจัยในส่วนของ 4P ก่อน productPrice, Place, Promotion เสร็จปุ๊บก็จะมีวิจัยในส่วนของตลาดแล้วก็วิจัยแยกย่อยไปในส่วนตัวลึกของแต่ละหัวข้อมันนะครับมี2อันแล้วนะครับที่คุณต้องทราบต่อมาครับคุณต้องทราบว่าจะทำวิจัยแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างเงินเวลาความรู้และคนที่ทำนะครับอันนี้ก็4ส่วนที่ต้องทราบเสร็จปุ๊บคุณก็มาแยกย่อยต่อครับว่าวิจัยนะครับจะมีกี่ประเภทในบทนี้วิจัยมีแค่3ประเภทเท่านั้นเองวิจัยทางการตลาดมี7ประเภทแต่วิจัยนะครับวิจัยพื้นฐานนะครับวิจัยประยุกต์แล้วก็วิจัยเพื่อค้นคว้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเภทของงานวิจัยและวิจัยการตลาดมี7ประเภทเขียนนะฮะประเภทของวิจัยจะใหญ่กว่านะครับเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้ววิจัยการตลาดจะอยู่ในส่วนนั้นเป็นซับเซตเขียนป่ะฮะเป็นเซตก้อนนึงนะครับก็มีซับเซตข้างในอีกทีนึงนะครับบทนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยรบกวนนักศึกษาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มองภาพให้ออกนะครับตอนแรกเราจะดูกันในส่วนของคำว่าระบบข้อมูลทางการตลาดก็คือข้อมูลในส่วนของบุคคลอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆที่จัดเข้ามาทำการวิเคราะห์การประเมินทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีของมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูกันก็คือระบบข้อมูลที่ดีจะต้องมีขั้นตอนอย่างนี้อันนี้เราพูดถึงขั้นตอนมีการประเมินความต้องการนะครับของข่าวสารนะครับข้อมูลใดมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจทางการตลาดเราก็ดูมันนะครับการพัฒนาข่าวสารนะครับจะมีการพัฒนาในระบบนะครับจากระบบต่างๆที่ผู้บริหารต้องการประกอบด้วยระบบย่อย1คือการเพิ่มข้อมูล2การสืบข่าว3การวิจัยนะครับส่วนความจำเป็นที่ต้องมีการบันทึกระบบข้อมูลนะครับก็ง่ายๆผู้บริหารมีเวลาน้อยบ้างมีกิจกรรมที่เขาต้องทำบ้างมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นอย่างจำกัดนะครับองค์ประกอบของศาสตร์สารสนเทศทางการตลาดนะครับก็จะมีฐานข้อมูลรายละเอียดข้อมูลแหล่งต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมาดูกันเขาบอกองค์ประกอบทางการตลาดเรียกว่า database คือข้อมูลเฉยๆนะครับนักศึกษาในห้องนี้มีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนถ้าเพศชายมี7ก็ยกมือ7ถ้าเพศหญิงมี5ก็ยกมือ5แปลว่าห้องนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นตาส่วนก็คือผู้ชายเป็น7ต่อ5เนี่ยจำนวน12คนเท่านั้นเองไม่ได้บอกว่านักศึกษาชายเรียนเก่งกว่านักศึกษาหญิงรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยมีจำนวน 1,200,000 คันรถยนต์ Honda ในประเทศไทยนะครับมีจำนวน 1,100,000 คันจบถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็ไม่เกิดอะไรไม่ได้บอกว่ารถยนต์โตโยต้าดีกว่ารถยนต์ฮอนด้าเขียนนะครับอันนี้เป็นเดต้าเบสเฉยๆข้อมูลไม่ได้บอกอะไรนะครับ The Marketing Decision Support System นะครับ MDSS เป็นการจัดระเบียบข้อมูลโดยวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของรายงานสถิติบัญชีงบการเงินกราฟจัดไว้ในซอฟต์แวร์ M ตรงนี้ Marketing Decision Support System เป็นระบบหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลในการเก็บข้อมูลอันหนึ่งนะครับอันที่3ครับ The Transaction Based Information System TBIS เป็นการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันหรือเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางการตลาดเช่นระบบ ATM วิธีจะดูง่ายๆนะครับอันแรกเป็น Database ก่อนเป็นองค์ประกอบฐานความรู้เฉยๆนะครับไม่ได้บอกอะไรแต่ M ตรงนี้ครับคนที่จะเป็นคนตัดสินใจคือ Manager เพราะมีการจัดเรียงระบบข้อมูลแหละแต่ transaction ครับเป็นตัว T ใช่ไหมเหมือนตัวสัญญาณมือถือเป็นลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่างๆตัวอย่างเช่นคุณต้องการจะปริ้นนะครับในส่วนของ transcript หรือผลการศึกษาของคุณที่พนักงานที่คณะบริหารธุรกิจคุณก็ปริ้นได้ถ้าคุณไปที่เทเวศคุณก็ปริ้นได้เช่นเดียวกันเพราะเขาใช้ข้อมูลเดียวกันเขียนนะฮะนี่คือการเชื่อมโยงกันของข้อมูลดังนั้นมาดูวิจัยวิจัยคือกระบวนการหาความรู้นะครับให้เกิดความจริงจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่างมีระบบอย่างมีขอบเขตโดยจะอาศัยวิชาทางการตลาดนะครับซึ่งการวิจัยทางการตลาดนะครับในวิชานี้ก็จะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลต่างๆนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะดูวิจัยว่ามีกี่ประเภทรบกวนดูองค์ประกอบของการวิจัยการตลาดสักคู่หนึ่งนะฮะสี่สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทางอาจารย์แต่ละคนจะถามนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถามในห้องหรือว่าถามเพื่อวัดคะแนนระดับความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยอันแรกนะครับจะมาดูในส่วนของบุคลากรจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยจะต้องถูกขั้นตอนใช้เครื่องมือถูกต้องมีอุปกรณ์ในการทำวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีเงินทุนและงบประมาณในการทำวิจัยนะครับใช้อย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีเวลาในการทำงานอย่างเพียงพอตัวอย่างเช่นผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมอยากทำวิจัยทางการตลาดเนื่องเกี่ยวกับตัวสินค้าผมมอบเลยครับให้ลูกน้องผมไปทำผมขอข้อมูลพรุ่งนี้ถามว่าเวลาเพียงพอไหมตอบไม่เพียงพอแล้วลูกน้องผมต้องดูดิครับว่าลูกน้องผมทำงานลักษณะแบบไหนถ้าผมนะครับสั่งในส่วนของลูกน้องผมคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปทำวิจัยการตลาดแต่งานเก่าที่เขาทำอยู่ก็คืองานทำหน้าที่ก็คือทำความสะอาดห้องน้ำถามว่าตรงนี้เนี่ยมันใช่ไหมคนที่ทำความสะอาดห้องน้ำเขาความเชี่ยวชาญของเขาคือการทำความสะอาดแต่ถ้าลูกน้องผมนะครับความเชี่ยวชาญอยู่แล้วคือการสำรวจตลาดผมก็สั่งงานลูกน้องที่ทำการสำรวจตลาดแล้วให้เขาไปทำวิจัยมาก็จบแต่แน่นอนครับร้อยเขาเดินไปตัวเปล่าไม่ได้เราต้องให้เงินเขาไปด้วยในการสนับสนุนการวิจัยและที่สำคัญครับผมต้องดูกระบวนการวิจัยด้วยอย่างเช่นผมบอกเลยครับว่าให้ไปสำรวจตลาดมาว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยที่ผมต้องการทราบเนี่ยมีการใช้มากน้อยแค่ไหนวิธีที่เขาไปทำก็คือว่าไปยืนถามแต่ละคนอันนี้แบบสัมภาษณ์ก็ได้แต่ถ้าไปยืนนะครับแล้วก็ให้คนมากรอกรายละเอียดเลยพวกนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ได้เพราะว่าเราไม่มีสิ่งจูงใจให้เขาเข้ามาก็เป็นแล้วแต่วิธีแต่ละประเภทนะครับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยครับเป็นวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเป้าหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดที่มีกิจการหรือบริษัทที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับอันแรกคือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดนะครับเพื่อให้ประโยชน์ในการทางวางแผนธุรกิจนะครับแล้วก็ไล่มานะครับไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับจะมาดูของประเภทงานวิจัยที่ผมได้เกริ่นไปว่าสำคัญอันแรกนะครับวิจัยพื้นฐานเขาบอกว่าเป็นการวิจัยบริสุทธิ์ครับเป็นการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มุ่งหวังผลที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นอาจต้องการแต่ทราบว่าเป็นผลการค้นคว้านี้จะเกิดอะไรตัวอย่างเช่นเขาออกไปหานะครับบ่อน้ำมันนะครับที่อ่าวไทยถ้าคุณหาเจอนี่คือการค้นคว้าที่เรียกว่าวิจัยพื้นฐานค้นให้เจอว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าวิจัยประยุกต์นะครับตัวอย่างเช่นคุณทราบแล้วว่าน้ำมันเนี่ยสามารถมาทำการผลิตทำให้รถยนต์วิ่งได้ตรงนี้คุณก็เอาวิจัยพวกนี้มานะครับแล้วคุณก็ใช้แบรนด์ทำการตลาดก็ว่าไปแต่ถ้าคุณทำวิจัยกันเพื่อการพัฒนานะครับก็คือเอาคุณภาพของการที่ค้นพบน้ำมันนะครับมาผลิตน้ำมันแล้วเราสามารถเปลี่ยนจากน้ำมันธรรมดานะครับให้เป็นแก๊สโซฮอลได้จากแก๊สโซฮอลเป็นแก๊สโซฮอล91 95วันนึงคุณก็เปลี่ยนไปเป็น E85 ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของการวิจัยที่เรียกว่า3ขั้นตอนของการวิจัยซึ่งการวิจัยแบบการวิจัยทางการตลาดนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งก็คือว่าโอ๊ยทำไมมีเยอะจังอาจารย์หนูจําได้มั้ยผมจําได้มั้ยง่ายๆเลยครับมันจะออกมานะครับเป็น7ประเภทพูดง่ายๆครับ product price pace promotion product ครับ research นะครับวิจัยทางผลิตภัณฑ์
นะครับ consumer research ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของลูกค้าถูกไหมฮะ place ครับจัดจำหน่ายนะครับโปรโมชั่นป่ะครับการขายนะครับโปรโมชั่นไหมครับการจัดจำหน่ายไหมครับอันนี้ก็เน้นเกี่ยวกับการคู่แข่งถูกไหมฮะกระบวนการวิจัยนะครับการวิจัยแน่นอนนะครับถ้าจะทำอะไรก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ออกก่อนมากันว่าเราจะทำวิจัยเพื่ออะไรส่วนมากจะเป็นการวิจัยที่เรียกว่าเราจะดูในส่วนของปัญหานะครับว่าปัญหาว่าถ้าสินค้าที่เราออกมาขายเนี่ยโปรโมชั่นมันไม่โดนใจลูกค้าเราต้องทำอย่างไรอย่างเช่นทางอิชิตันก็เคยทำนะครับในส่วนของวิจัยหรือสอบถามพวกเขาว่าเออเราจะแจกสินค้าอะไรดีทำให้รู้สึกว่าลูกค้าสนใจตอนนี้ล่าสุดคุณตันก็แจกนะครับก็ในส่วนของ iPhone 6ถึงแม้มันยังไม่เข้าเมืองไทยคุณตันก็บอกว่าคุณตันจะแจกให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการดูของคุณตันว่าเขาจะนะครับในส่วนของแก้ปัญหาทางการส่งเสริมการตลาดได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการนะครับไล่มามีการกำหนดแผนงานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุริยภูมิเห็นไหมฮะข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ต้องการค้นหามันปัจจุบันเกิดจากการสอบถามเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมมาก่อนนะครับโดยที่ยังไม่มีใครเคยรวบรวมข้อมูลมาข้อมูลทุริยภูมิครับเป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมแล้วนะครับเป็นข้อมูลภายในบริษัทวารสารหนังสือข้อมูลทางเชิงพาณิชย์นะครับอาจจะเกิดจากการสังเกตการหรือไม่วิจัยส่วนสำรวจก็ได้เช่นถ้าผมถามในห้องก็ได้ครับถ้าผมถามว่านักศึกษาในห้องนี้มีกี่คนหัวหน้าห้องก็จะบอกว่าโอเคห้องนี้มีทั้งหมด30คนมีจำนวนผู้ชาย17คนนะครับมีจำนวนผู้หญิง13คนก็รวมกันเป็น30ก็เก็บมาแล้วนะครับก็แปลว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทุติยภูมิส่วนปฐมภูมิครับผมอยากทราบว่าในห้องนี้นักศึกษา30คนมีคนใช้ iPhone กี่เครื่องมีคนใช้มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Android กี่เครื่องอันนี้ผมเก็บเองก็เป็นปฐมภูมิโอเคป่ะครับแต่ถ้าผมสังเกตการครับนักเรียน30คนในห้องนี้มีคนที่ตั้งใจฟังการเรียนรู้นะครับมีการตั้งใจฟังการสอนกี่คนและหลับกี่คนหรือเดินเข้าห้องน้ำกี่คนอย่างเงี้ยก็เป็นการสังเกตก็ได้นะครับการประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูลครับเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลต่างๆนะครับจากภาคสนามมาวิเคราะห์ตีความโดยอาศัยเทคนิคทางสถิตินะครับอันที่6ก็มีการแปลความหมายแล้วก็สรุปผลเป็นการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สถิติมาแปลผลตีความนะครับบอกเป็นภาษานะครับเป็นเชิงรายงานนะครับแก้ให้บุคคลต่างๆอ่านแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็นำเสนอรายงานการนำผลการวิจัยไปใช้นะครับก็ใช้ในการแก้ปัญหาการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะสมกับงานกิจการนำผลไปใช้นะครับแล้วก็มีการ follow up ประโยชน์ของงานวิจัยนะครับก็คือทำเพื่อการศึกษาผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ต้องการให้ทราบสินค้าใหม่วิจัยช่วยในการวางแผนทางการตลาดนะครับช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็จะมีการวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ภาพพจน์ของบริษัทออกมาดีนะครับซึ่งการวิจัยการตลาดนะครับใช้ในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์ทางการตั้งราคานะครับให้ผู้บริโภคทราบถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดราคาของคู่แข่งตั้งราคาสำหรับสินค้าเป็นผลกระทบทางการแข่งขันในการตลาดวิจัยต้นทุนในการผลิตสินค้านะครับภาวะเศรษฐกิจนะครับวิเคราะห์อำนาจการซื้อของผู้บริโภคต่างวิจัยในการตลาดนะครับจะช่วยในการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับวิจัยของพ่อค้าคนกลางพ่อค้าปลีกตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ในส่วนการกำหนดกลยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้านะครับการสร้างสื่อโฆษณาต่างๆนะครับก็นะครับอยากจะกลับไปดูเน้นในส่วนของวิจัยนะครับที่เรียกว่าวิจัยของการตลาดก่อนนะครับก่อนที่เราจบกันในวันนี้นะครับซึ่งวิจัยการตลาด7อันนี้เป็นวิจัยที่สำคัญนิดนึงนะครับอยากให้นักศึกษาดูค่อยๆดูในแต่ละอันก่อนที่เราจบกันวันนี้นะครับวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับเราจะดูว่าจะมีกรรมวิธีในการผลิตสินค้าให้ตรงกับตลาดได้อย่างไรนะครับอันนี้คือวิจัยของผลิตภัณฑ์เน้นในส่วนของตัว P นะครับเน้นว่าเอ๊ะแพ็กเกจมันดีหรือยังเราก็ต้องการจะเปลี่ยนแพ็กเกจหรือเปล่าตัวอย่างเช่นรางไข่นะครับนั้นเขาทำวิจัยมานานมากนะครับเขาดูว่าตลาดของคนไทยเนี่ยซื้อไข่บริโภคค่อนข้างเยอะไข่ไก่หรือว่าเป็นสัตว์พวกนี้ที่เราบริโภคค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับรางไข่ก็ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับที่ออกมาในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่มีรองรับนะครับการกระแทกการวางทับกันนะครับไม่ใช่รางไข่ที่เราซื้อหรือเห็นในตลาดที่เป็นกระดาษนะครับที่เป็นรีไซเคิลแล้วก็ไม่มีฐานปิดด้านบนเลยนะครับอันนั้นก็ต้องทำวิจัยออกมาแล้วก็ออกมาเป็นรางไข่ที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อที่คุณเคยเห็นกันนะครับส่วนการวิจัยของผู้บริโภคนะครับก็ดูว่าผู้บริโภคตอนนี้เขามีอำนาจการซื้อเท่าไหร่พฤติกรรมการบริโภคเป็นแบบไหนถ้าคุณเห็นสมัยนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะมีในส่วนของน้ำเต้าหู้ใส่ขวดแล้วก็มีการเพิ่มฟองเต้าหู้ไปในขวดน้ำเต้าหู้แช่เย็นด้วยซ้ำเพราะ Generation X
นะครับหรือในส่วนของช่วงผู้สูงอายุเยอะขึ้นเขามีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าประเภทนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะต้องการดื่มนะครับเป็นส่วนของน้ำเต้าหู้เพราะอะไรครับเพื่อสุขภาพนะครับบางคนบอกดื่มเพื่อชีวจิตบางคนบอกไม่ดื่มเป๊ปซี่ไม่ดื่มโค้กไม่ดื่มน้ำลมเลยมาดื่มน้ำนมถั่วเหลืองเป็นต้นนะครับวิธีการจัดจำหน่ายครับก็เราจะดูว่าเราจะจัดจำหน่ายที่ไหนบางคนบอกอยากต้องการจะขายในส่วนของเซ็นทรัลเดอะมอลล์นะครับซีแอร์รังสิตเทสโก้โลตัสขายหน้าเมเจอร์ก็ได้นะครับขายที่ตลาดตะวันนาก็ได้พวกนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะจัดจำหน่ายที่ไหนได้มากหรือน้อยอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ลองมาดูแล้วกันว่านี่คือวิธีการจัดจำหน่ายของเขานะครับก็มีการทำวิเคราะห์มาเกิดขึ้นวิจัยการขายครับจะเป็นการวิจัยข้อมูลการขายเพื่อหาข้อมูลการขายนะครับเพื่อวิเคราะห์นะครับในส่วนของสภาพว่าหน่วยงานจะปฏิบัติงานได้อย่างไรนะครับจะมีเซลล์รีเสิร์ชเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสภาพว่าตลาดต่างๆนะครับวิจัยการโฆษณาครับที่เป็นการเน้นการขายนะครับว่าจะมีโฆษณาประเภทไหนสำหรับสินค้าสมัยนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้เขาไม่แจกกันแล้วครับว่าในส่วนของรถเบนซ์นะครับเขาแจกทองน้อยลงเดี๋ยวนี้แจกอะไรครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับแจกปอร์เช่บ้างนะครับสมัยก่อนจะแจกเป็นแพ็กเกจทัวร์เป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวนี้ครับหนึ่งฝาพาทัวร์ทั้งแก๊งก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทาสภาวะทางตลาดนะครับรถแรกแจกแถมน้อยแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาแจกชิงโชคอะไรสักอย่างเนี่ยมาเป็นหลักล้านแหละนะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ชิงรายการชิงร้อยชิงล้านเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วเพราะเหตุผลก็คือว่าเงินล้านเงินมันน้อยลงหดตัวลงนะครับเดี๋ยวนี้ก็เงินล้านก็ไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับหรือว่าไปในส่วนของแจกอย่างอื่นดีกว่านะครับส่วนการวิจัยปริมาณการจัดจำหน่ายครับก็ต้องดูว่าเราจะขายที่ไหนให้ได้มีปริมาณจัดจำหน่ายมากน้อยที่ไหนนะครับส่วนการวิจัยแนวโน้มของคู่แข่งครับก็เหมือนที่ฟูจิวิจัยในส่วนของโออิชิยูนิฟว่า2บริษัทนี้เขาเป็นคู่แข่งกันนะครับถ้าเขาออกมาแข่งกันในส่วนของชาเขียวเนี่ยแน่นอนนะครับว่าในส่วนของฟูจิออกมาเลยครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าราคาสูงกว่าแพ็กเกจออกมาเป็นในส่วนของขวดไม้ไผ่เปิดฝาพลาสติกแล้วยังมีฟอยล์อีกนะครับเป็นตัวเงินเพื่อจะป้องกันไม่ให้คุณภาพของชาเขียวเสียไปแล้วก็มีรสชาติใหม่ๆอย่างเช่นชาเขียวแปะกล้วยของฟูจินะครับอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับสิ่งของต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพูดง่ายๆคือว่าจะเพิ่มเติมขึ้นมาในท้องตลาดนะครับก็เป็นการวิจัยที่วิเคราะห์ในแนวของคู่แข่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็บทที่11นะครับก็คงขอจบเพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้านักศึกษานะครับท่านไหนนะครับมีความสนใจนะครับที่จะเข้าไปเรียนซ้ำนะครับหรือว่าจะเข้าไปศึกษาบทที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนมาคุณสามารถเข้าไปดูใน YouTube นะครับได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับแล้วก็ดูวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านนักศึกษาคนไหนนะครับมีคำถามที่ต้องการจะสอบถามก็ส่งอีเมลมาหาผมนะครับอาจารย์คำพรสุวรรณชิมนะครับอีเมลก็คืออาจารย์นะครับ ajarn. นะครับ will นะครับแล้วก็ @hotmail.com นะครับให้เวลาผมประมาณสัก 2-3 วันนะครับในการตอบอีเมลนะครับก็ผมจะตอบอีเมลไปนะครับหรือว่าถ้าตรงนักศึกษาตรงสงสัยตรงไหนนะครับที่มีข้อติดขัดอยู่นะครับผมก็จะส่งวิดีโอไปให้ดูหรือว่าอาจจะเป็นการถามตอบกันนะครับในส่วนของอีเมลนะครับน่าจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับในวันนี้ขอบคุณมากนะครับในการรับชมนะครับในหรือการเรียนนะครับในบทที่11นะครับของทางวิชาความรู้หรือข้อมูลทางการตลาดนะครับวิชาหลักการตลาดนะครับผมอาจารย์กำพรสุนทรชิมนะครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ